ความสุขล้นจนใจมันยังมีอยู่ก็คงเปรียบได้กับฤดูคงเป็นฤดูที่แสนสดใสแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนได้ใจเจ็บจนทุกข์ถึงพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาได้ฟังฟังอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอเมื่อวันที่ต้องเจ็บช้ำใจจากความผิดหวังจนใจมันรับไม่ทันธรรมดาที่เราต้องไหววันกับวันที่อะไรมันเปลี่ยนไปต่อแต่ถ้าวันหนึ่งวันไหนที่ใจจะทนทุกข์ดึงพายุที่หอมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรที่เราต้องเจอทุกฤดูอดทนเวลาได้ฟังฟังอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง Can I get the sunshine เมื่อวันเวลาได้ฟังจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารออย่าไปกลัวที่ฟ้าไม่เป็นใจอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายน้ำตาที่ไหลย่อมมีวันจางหายหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจชมนี้ครับสวัสดีครับโอ้โหคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับไพเราะมากๆเลยโตขอบคุณมากขอบคุณครับดีใจมากๆที่ในที่สุดครับพี่นบเป็นซีซันเชนที่บลูส์ที่สุดที่เคยร้องกันมานะเราไม่เคยได้เล่นอย่างนี้กันนานมากๆมากๆแทบจะไม่เคยเลยดีกว่าตอนหน้าธารกำนันเนี่ยส่วนใหญ่โตผมเล่นกันโซโล่นะครับจะอยู่ในห้องอัดเสมอใช่ฮะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะไม่ได้อยู่กัน2คนแบบนี้สักเท่าไหร่อันนี้ดีใจมากโหถ้าเป็นโซโล่ดูเอทแบบนี้นะครับ
จ้างได้เลยนะครับโอ้นี่ไปได้เรื่อยๆเลยครับโอ้ไปได้เรื่อยเพราะพี่นบไหลไปได้เลยวันนี้พี่นบได้ขอบคุณที่พี่นบมาเป็นวันไอนะครับยินดีมากพี่นบดูนะครับมีทั้งหมด80กว่าเอพิโซดแล้วนะต้องปรบมือให้กับทีมงานเป็นวันไอของโตมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาอยู่ใน1เอพิโซดของพี่นบไอครับดีใจครับคิดถึงครับพี่นบครับจริงๆแล้วเรารู้จักกันแบบย้อนกันไปตั้งแต่แรกเลยครับผมเข้าวงการมาวันแรกก็คือคนแรกที่ได้เจอตอนนั้นพี่นพแบบมันก็เป็นพี่ชายใหญ่ช่วยดูน้องๆที่เพิ่งเข้ามาในเบเกอรี่นิดหน่อยเหมือนกับเราเคยมาอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะตั้งแต่ปี94โตน่าจะเข้ามาในประมาณปี2003 2002ตัวออกชุดเดียวปีอะไรนะผมออกชุดเดียวตอน2007แล้วครับ2007ตอนนั้นผมเข้ามาเล่นเปียโนคนเดียวยังไม่ได้ร้องยังไม่ได้มีเพลงตัวเองครับก็เป็นน้องอีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากๆนะครับบอกอะไรไปนี่โตเล่นได้หมดนะครับมีเพลงหลายๆเพลงที่เราทำด้วยกันนะโอ้โหช่วงนั้นเป็นช่วงคล้องนั่นเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้ามาผมโตเล่นอยู่ปีหนึ่งครับแล้วก็พี่บอยกฤษพงศ์บอกว่าโตมาช่วยทำงานห้องอัดหน่อยก็ตอนนั้นจะเป็นเพลงแบบเพลงละครเพลงหนังเพลงโฆษณาแล้วคนที่ร้องบ่อยมากๆเป็นคู่หูของพี่บอยก็คือพี่นพฉันเนี่ยก็จะเจอกันบ่อยๆเพลงดังๆที่โตอัดนะครับถ้าเกิดจำแบบโหทริคของเปียโนเยอะมากเลยเพลงนี้มีเพลงนึงครับโอ้เพลงนี้เป็นอมตะไปแล้วเป็นเพลงโฆษณาแล้วก็ตอนนั้นพี่บอยบอกว่าพี่บอยต้องส่งไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นละโตมาแต่งหน่อยครับแล้วก็มานั่งกันแต่3ทุ่มแล้วกดแต่งไม่ได้แกก็บอกว่าโตลองเล่นเลยเล่นอะไรมาก็ได้ครับช่วงนี้เขาฮิตเพลงอะไรครับแล้วช่วงนี้เพลงนี้เขากำลังดังนี่ครับ Canon ND ใช่แล้วก็เทคเดียวครับพี่บอยก็เทคเดียวแล้วร้องยาวๆแล้วปรากฏชอบปรากฏผมกลับไปทำถึงน่าจะประมาณตีสามอ่ะตีสี่แล้วผมก็ส่งให้เพลงนั้นชื่อว่าเพลง Pass the Love Forward นะครับ oh. แล้วก็เป็นเพลงอมตะที่แบบมีโครงสร้างที่แบบโหต้องขอบคุณโตมากๆคือทำให้เราได้ explore อะไรใหม่ๆนะว่าเพลงไทยสามารถเขียนไปกับคอร์ดคลาสสิกแบบนี้ได้นะต้องสุดยอดจริงๆพี่บอยนี่ก็สุดยอดแล้วความหมายก็คือได้รับมาจากใครสักคนด้านบนนะ Pass the Love Forward ก็ร้องแบบนี้ครับเพลงที่เธอกำลังได้ยินอยู่โปรดฟังดูให้ดีและเมื่อไรที่พบใครเศร้าใจอยู่ฝากเพลงนี้ให้เขาฟังสักทีออริจินอลครับปรบมือให้คุณโตหน่อยโอ้พี่นพร้องมาอย่างร้องมากคิดถึงอยู่เลยอ่ะก็เป็นท่วงทำนองของเปียโนที่มันล่องลอยอยู่นะแล้วก็ผมจำได้เลยผมอัดเพลงนี้เสร็จนะครับนอนฟังเสียงตัวเองตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเช้าเพราะโหมันมีมนต์เสน่ห์อะไรบางอย่างมันรู้เพลงนี้ครับไปลองฟังดูจนถึงวันนี้ดีใจที่เพลงนี้กลายเป็นเพลงที่แบบทุกคนร้องแบบส่งต่อความรักนอกจากเพลงนั้นยังมีอีกเพลงนึงครับที่คุณโตเนี่ยเป็นคนเล่นนะครับออริจินอลในเพลงนี้เลยนะครับแล้วก็ได้พี่ปูอัญชลีจงวดิศกิจมาร้องให้เพลงนี้ก็อมตะพี่นพจำได้ไหมครับว่าเกิดขึ้นยังไงเพลงนั้นเอาไว้เล่าในคอนเสิร์ตใช่นิดนึงก็คือเพลงนี้พี่นพโทรมาเลยใช่โทรมาเลยพี่นพบอกว่าโตครับพี่มีเมโลดี้ในหัวมากเลยแต่แบบพี่อยากให้โตลองเล่นได้ไหมให้โตช่วยเล่นหน่อยเพราะผมได้ยินว่ามีคนเดียวที่จะเล่นได้คือโตแน่นอนโตอยู่บ้านครับเดี๋ยวพี่ขับไปหาเลยพี่นพขับมาขับมาถึงปุ๊บลืมมาแล้วก็เข้าห้องอัดแล้วก็โตเขามีกีต้าร์ไหมครับท่านี้เลยท่านี้เลยนี่ครับมันติดอยู่ในหูพี่หลายวันแล้วครับมันเล่นกีต้าร์เนี่ยถึงจะเธอครับโอ้เป็นพัฒนาอีกหน่อยสิ่งที่พี่อยากได้คือเพลงนี้ใช่ไหมครับนี่แหละคือแบบเสียงเรียกจากเบื้องบนจริงๆอีกหนึ่งเพลงนะครับ Pass the Love Forward แล้วก็มาเพลงนี้โหเนี่ยคือคุณโตอยู่เบื้องหลังทั้งคู่เลยนะแล้วก็เป็นเพลงที่มีพลังงานแบบบวกอย่างรุนแรงขอบคุณพี่นพให้เกียรติได้ร่วมงานด้วยครับไปฟังได้ครับไม่รู้จะขอบคุณมันทำใจไม่ไหวแล้วร้องไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหน
จะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรยอดจริงนะว่าคิดถึงความทรงจำที่แบบคิดถึงมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่บังเอิญครับที่เราได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็เพลงนี้ถูกถ่ายทอดแล้วก็เก็บบันทึกจากนั้นผมเอาเสียงเปียโนของคุณโตนะไปทำเป็นออเคสตรานะครับแล้วก็ได้พี่ปูอัญชลีมาร้องมันเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าจริงๆของวงการเพลงไทยต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่ให้เกียรติผมเราจะมีโอกาสได้เขียนเพลงแบบนี้ด้วยกันอีกไหมเนี่ยมีครับพี่นะครับผมมีครับพี่ว่าน่าจะต้องเจอกันบ่อยๆขึ้นครับครับได้ครับโอ้นี่ช่วงนี้เราจะได้กลับมาเจอกันมากขึ้นครับดีใจครับเพราะว่าแบบปีนี้ครบ30ปีใช่ไหมครับ30ปี Bakery Music พอดีKNOMI Bakery Songbook Concert นักร้องออริจินอลของ Bakery Music รวมตัวกันเพื่อขับร้องเพลงในตำนานของ Bakery ทั้งหมดนะครับย่อยให้อยู่ในฟอร์มของเป็นโนแท้ๆโตจะเป็นคนพาพวกพี่ไปในที่ที่ใดสักที่หนึ่งซึ่งพี่อาจจะไม่รู้แต่ก็วางใจเพราะว่าเป็นโตทุกคนมีเรื่องราวที่มันกลายเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเพลงไปแล้ววันนี้เราได้ขึ้นเวทีเดียวกันแล้วอยู่กับเพื่อนเราด้วยมันไม่น่าจะมีอะไรดีกว่านี้นอกจากที่เราจะได้เป็นศิลปินนี้ขึ้นเวทีเดียวกันเราจะได้ไปยืนฟังเขาร้องสดๆอีกมันเกินฝันนะอาจไม่เคยอยู่ในสายตาเหมือนเธอไม่รู้ว่ากำลังหายใจโอ้แป๊บเดียวแล้วก็หลังจากที่โตเข้ามาเนี่ยโตชอบวงอะไรของ Bakery Music บ้างโอ้ยพี่นบถามนี้ก็ ก่อนหน้าไงก่อนหน้านั้นย้อนไปหน่อยชอบวงไหนบ้างมี Modern Dog Paws วง Soul After Six ยังไม่มาชื่อเพลงยังไม่มามันมีวงหนึ่งที่แบบที่คิดถึงเลยครับมันต้องเป็นเพลงเนี่ยครับใครที่ทำให้ใจฉันหวั่นไหวอยากได้พบเธอก็อยากจะพบเธอเพราะเธอทำให้ฉันเพ้อคิดถึงเธอยังไม่เห็นเธอผ่านมาจะมาหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นแม้แต่เพื่อนเธอจะมาไหมก็ฉันมารอตั้งแต่เช้าเธอรู้ไหมหากว่าพบเธอปาดับปาคงจะไม่พังเพ้อคิดถึงเธอคนเดียวเรื่อยไปปาดับปาขอแค่เพียงเธอผ่านมาจะได้ไหมขอให้เธอนั้นอย่าพึ่งไปแค่ขอฉันขอเพียงแค่พบเธอได้เจอก็พอฉันรออยู่อยากจะรู้รักแท้ๆของเธอเป็นเช่นไรที่ผ่านมาไม่เข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งอยากให้เธออธิบายเธอบอกให้ฉันรอก่อนอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอดทนรอไว้จะอยากให้ฉันเชื่อใจไม่สงสัยไม่สงสัยเธอใช่ไหมก็ไม่มีปัญหารอบอกเอาไว้ให้รู้ไม่ว่านานเท่าไรฉันนั้นรอได้หากความหมายที่ลึกซึ้งนั้นมีคำอธิบายเธอบอกให้ฉันรอก่อน
อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนอดทนรอไว้ถ้าอยากให้ฉันเชื่อใจไม่สงสัยไม่สงสัยเธอใช่ไหมรักของเธอมีจริงหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเธอมีจริงไหมรักของเราจะเป็นจริงใช่ไหม yeah. รักที่มีแต่ความจริงใจก็ขอให้เธอบอกให้ฉันมั่นใจให้คำถามที่มีในหัวใจช่วยตอบกับฉันว่าเธอคิดเช่นไรตอบคำถามที่มีในหัวใจให้หมดไปเสียทีOh baby Ba-da-ba Oh baby Ba-da-ba วงนั้นคือพี่โอ้พี่นั่นเองครับบอกเลยเพลงนี้คือมอปลายเนอะมอปลายจำได้เลยครับตอนที่เขียนเนื้อร้องเนี่ยนะครับกับคุณก้อนะครับครับผมเราก็นึกถึงตอนเราเป็นมอปลายว่าแบบเฮ้ยนั่งรอให้คนที่เราชอบเนี่ยผ่านมาสักทีแล้วก็ไม่มาสักทีเลยนะเดี๋ยวนี้คงไม่ต้องรอแบบนั้นแล้วเนื้อโตนะโอ้เดี๋ยวนี้เขาเป็นยุคนี้เขามีไลน์เขามีอะไรกันใช่ครับเขาเฟซไทม์กันแล้วครับโอ้สมัยก่อนนี่แค่แบบไปนั่งรอเธอลงจากรถที่จะเข้ามาในโรงเรียนอะไรเงี้ยโอ้โหมันมีความสุขมากที่จะได้เห็นเขาเดินผ่านแค่ช่วงเวลาสัก30วินาทีแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเป็นสองดูวาร์ปครับพี่นพเข้าใจคำว่าวาร์ปไหมครับ เปิดวาร์ปเอา เห็นตัวตนในบนออนไลน์ในทุกมุมมองนะของเรานี่แบบเนื้อเห็นไกลๆประมาณ50เมตรและแค่แก้มยังไม่รู้เลยว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับพอแค่นี้ก็กลัวเขาจะมองเห็นเราละโอ้ยหลบนะนั่นแค่นั้นก็ความสุขเป็นเหมือนพี่แน่ๆเลยนั่นความสุขครับครับผมโอ้นี่คือความสุขของคนเราพูดกันมีแต่ความหลังนั้นเลยนะฮะถ้าคุณดู EP นี้แล้วคุณเข้าใจอะครับเราคือรุ่นเดียวกันครับผมก็ยังเชื่อว่าความรักในยุคนี้ก็คงไม่ต่างจากเราครับมันมีความแบบลุ้นน่ะนะผมไม่เชื่อว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นอยู่รุ่นไหนก็ตามความลุ้นนั้นน่ะคือเสน่ห์ที่สุดแล้วของความรักนะครับว่าแต่พอเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันเป็นอีกสเต็ปนึงแล้วนะก่อนที่จะเป็นแฟนเนี่ยมันโหมันหอมหวานสนุกสนานนะเป็นแฟนกันก็หอมหวานได้ครับ พี่นพพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะงานเขาทั้งคู่ครับพอเป็นแฟนแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่เพลงเมื่อกี้ครับเพลงเป็นแฟนแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นอีกเพลงอีกแบบหนึ่งเป็นแนวที่เราเขียนด้วยกันเป็นแบบครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นชอบบรรยากาศนี้มากเลยการแบบการได้มาเจอกันการที่แบบได้มาเล่นด้วยกันแบบใกล้ชิดอย่างเงี้ยครับคือมากคือโอกาสพิเศษมากเพราะวันนี้นะครับหลายๆคนอาจสังเกตว่าเล่นกันใน private theater ด้วยนะครับใช่วันนี้เราอยู่ที่ scope หลังสวนนะครับคือเราเป็นครั้งแรกที่มีคนดูมีผู้ชมด้วยใช่ใช่ครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยครับไม่ใช่หน้าม้าด้วยนะเฮ้ยจริงครับบ้านจริงนะครับมานั่งดูมานั่งชมที่นี่คือผมอยากให้มีอย่างนี้มาแบบมานานแล้วแล้วก็แบบผมเคยบอกกับผู้ชมว่าผมอยากให้ทุกคนมาดูแต่10คน20คนเพราะมันไวบ์มันดีมากแล้วใช่แล้วก็การได้เห็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันกันเองอ่ะใช่ครับเหมือนเรามานั่งเล่นอยู่ในบ้านนะซึ่งมีลูกบ้านลงมาชมในห้องประชุมนี้ตรงนี้น่าจะเป็นโฮมเธียเตอร์นะใช่ครับน่าจะเป็นโฮมเธียเตอร์ที่เขาบอกว่าสามารถมานั่งดูบอลนั่งดูหนังหรือว่ากิจกรรมด้วยกันหรือว่ามีเดรสซิ่งรูมซึ่งคุณมาเปิดมินิคอนเสิร์ตเองก็ได้ที่นี่ครับเยี่ยมจริงๆครับที่นี่ที่ไหนนะครับที่สโคปหลังสวนครับผมโอ้โหขอบคุณมากที่ชวนมาในวันนี้เพราะมีโอกาสได้เข้ามาในวันนี้ก็เห็นเลยว่าน่าอยู่มากแล้วก็เป็นโอกาสที่เราได้เห็นว่าความเต็มที่ที่เขาจัดไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงต้องมาดูเองครับต้องมาดูเองสมแล้วครับกับที่เป็นคอนโดตารางเมตรละล้านนะครับมีทั้งฟาซิลิตี้แล้วก็เซอร์วิสที่ดีและครบครันที่สุดของไทยจริงๆครับเดี๋ยวพี่ขอพักสักคืนครับโอ้แต่ผมจะบอกว่าเรามีข่าวดีมากเลยครับเพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไปในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากสิงหาคมนี้ยาวไปถึงกันยาตุลาเนี่ยครบรอบ30ปีเบเกอรี่ใช่เราจึงได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆรวมถึงพวกคุณด้วยใช่ครับทั้งแฟนเพลงทุกคนที่เติบโตมาในช่วงของเบเกอรี่มิวสิกหรือโดโจซิตี้นะครับก็จะได้ยินบทเพลงของโตของผมหรือว่า POP หรือเพื่อนๆในค่ายเบเกอรี่เนี่ยจะได้กลับมาร้องรำทำเพลงด้วยกันอีกใช่ครับก็ติดตามครับผมเริ่มต้นจาก31สิงหาคมครับเป็นเปโนนไอThe Bakery Songbook ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันกับพี่นพหลังจากนั้นเนี่ยพี่นพมีของพี่นพเองอีกที่ไปทัวร์ใช่ครับก็จะเป็นอัลบั้มของผมจะเป็นอัลบั้มฉลองครบรอบ30ปีเบเกอรี่เหมือนกันเลือกเพลงที่ผมชอบนะเป็นทำในแบบบิ๊กแบนด์หลังจากคอนเสิร์ตโตก็รอชมผมต่อได้เลยครับทั่วประเทศครับผมครับก็จะไปพบทุกท่านตามที่ต่างๆครับรุ่นเราครับกลับมาเจอกันกับมาร้องเพลงที่อยู่ในความทรงจำถึงทุกวันนี้เพลงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Season Change เป็น Past Love Forward เป็น POP เดี๋ยวเรายังเก็บอยู่ในความทรงจำเราตลอดนะครับเมื่อกี้ผมคิดอะไรออกครับพี่นพผมไม่ได้บอกพี่ผมได้เลย Bakery Music เริ่มมาศิลปินคนแรกๆเลยอยู่ในยุคนั้นก็จะเป็นพี่นพใช่จะเริ่มต้นจาก Modern Dog นะครับมีป๊อตแล้วก็มีพี่บอยกฤษิยพงษ์นะมี Joey Boy แล้วก็จะมีผมเนี่ยช่วยอยู่เป็นเหมือนกับช่วยให้กำลังใจด้วยช่วยร้องเพลงให้ช่วยร้องประสานตามอัลบั้มต่างๆนะผมเข้า Bakery Music ตอนต้นปีครับแล้วก็ ตอนปลายปีก็แต่ก็ผมก็เลยต้องเหมือนกับไปอยู่กับทาง Sony Music คือก็เลยไปเป็นอีกอันนึงแต่ก็ยังได้รู้สึกถึงยังทันโชคดีที่ยังทันความรู้สึกของครอบครัวของแบบ culture ของ Bakery อยู่ครับใช่ครับพี่โตเล่ามาก็รู้สึกอยากฟังอัลบั้มโตแล้วที่เป็นBakery Songbook เนี่ยว่ามีเพลงอะไรบ้างนะแล้วก็มีศิลปินใครไปร้องบ้างในอัลบั้มนั้นคือเริ่มต้นจากเนี่ยครับเดือนมิถุนายนนี้นะครับเราจะมีเป็นโปรเจกต์ยาวๆเราจะเริ่มจากอัลบั้ม Peno and I นะครับ Plays the Bakery Songbook ก็คือเป็นเพลง Bakery กลับมาทำใหม่โปรดิวเซอร์ Peno and I คือผมเป็นคนโปรดิวเซอร์ครับจะมีศิลปินรุ่นใหม่มาร้องเช่นโอ้น่าฟังมากเช่นโอ๊ตปราโมทโอ้น่าฟังเขาจะเลือกเพลงที่เขาชอบในความทรงจำของเขาคุณโอ๊ตนี่ก็เป็นแฟน Bakery ตัวจริงใช่ครับ Fellow No One Else โอ้โหมีน้องต้าอู่ด้วยตาอูลาสวันนะครับแล้วก็มี B5 มีน้องคริสต้ามีผมครับชุดนี้เป็นชุดแบบร้องเพลงเบเกอรี่ที่เราชอบตอนเด็กน่าฟังมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกันจุดคบเพลิงว่าเราจะเริ่มเฉลิมฉลองความเป็นเบเกอรี่มิวสิกที่ผ่านมา30ปีแล้วนะครับแล้วก็เพลงต่างๆจะได้กลับมาให้ทุกท่านได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบใหม่ใช่ไหมความรู้สึกในความการอาร์เรนจ์เมนต์แบบใหม่ด้วยครับผมวันนี้มาปุ๊บพี่นพมีรีเควสต์พิเศษอยากร้องไหมฮะมีเพลงหลายๆเพลงครับที่ถ้าเราเป็นนักแต่งเพลงเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาเราฟังนะเพลงนี้เป็นโครงสร้างที่เพราะมากๆแล้วก็มีหนึ่งบทเพลงของคุณโตที่วันนั้นเนี่ยผมอยู่อเมริกาแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้ผ่านทาง YouTube แล้วก็ชอบมากๆเลยไม่มีเคยมีโอกาสได้ร้องสักทีวันนี้ครับจะขออนุญาตร้องเพลงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะร้องเนื้อร้องถูกหรือเปล่าเดี๋ยวให้โตช่วยด้วยโอ้พี่นกฟังเพลงผมด้วยอ่ะผมดีใจเพลงไหนครับพี่นกเพลงนี้ป่ะครับ พี่นกร้องได้ไหมครับ เพลงนี้โครงสร้างอาจจะยังไม่ค่อยตรงของพี่เท่าไหร่แต่นี้จะคล้ายเพลงเผลอนะใช่นี่เพลงเผลอตอนที่ทำรักเธอครับ reference คือเพลงเผลอคือเพลงเผลอคือต้องการเพลงบีทนี้แต่เพลงนี้ดังมากเลยโหถ้าใครเป็นสาวๆในยุคนั้นนะครับรักคือพวกผู้ชายที่อยู่บนเวทีนี้แบบอื้อหือแต่จะตั้นหน้าโตพูดเล่นครับแต่คือทุกคนเนี่ยจะหมั่นไส้โตหมดไปถามเลยครับนักร้องที่เป็นผู้ชายทุกคนเพราะว่าร้องเพลงแรงหน่อยนะว่ารักโตไม่มีเสียงผู้ชายเลยเอาเขินเลยไปไม่ถูกแล้วเนี่ยโอ้ตอนนั้นนี่พี่เข้าใจความรู้สึกโตเลยมันต้องมีความเขินนะเวลามีคนเรียกชื่อเราเป็นหมื่นคนพร้อมๆกันเนี่ยก็ครับทำตัวไม่ถูกก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตครับแต่เพลงที่ผมชอบเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในอัลบั้มนั้นเพลงนี้คือเดี๋ยวรอฟังครับก่อนที่จะถึงเพลงนั้นเนี่ยผมเพลงนี้คุณโตรีเควสต์มาว่าในวันนี้ผมต้องร้องเพลงนี้เพราะว่าเบเกอรี่คลาสสิกเดี๋ยวนี้เราทำเป็นแบบThank you.
จะเป็นฝันเป็นได้แค่นั้นที่ฉันรักเธอนั้นรักกันมีแต่ความหวานในคืนความฝันที่ฉันต้องการจะเก็บไว้หลับตาและนอนหลับชั่วนิรันดร์เพื่อจะสานต่อเรื่องราวความฝันที่สวยงามของหัวใจอยากพบเจอเธอแม้จะเป็นแค่ตราบใดที่ยังมีเธอฉันจะขอนอนอยู่อย่างนั้นจากนี้โตศักดิ์สิทธิ์ครับใครสักคนหนึ่งรอใครสักคนที่จะมาช่วยแบ่งดีร้ายช่วยแบ่งดีร้ายคนที่รออยู่ยังไม่ได้พบกันแต่ก็ยังไม่เคยเสียดายยังสุขใจพร้อมจะรอบอกกับใจอยู่แห่งใดใต้ท้องฟ้าใต้หมู่ดาวสักวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอจะรอวันที่พบเธอฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้คำว่ารักนำทางเราไปสักวันคงได้พบกันสักวันเราคงได้เจอจะรอวันได้พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความรักต่อให้นานเท่าไหร่ให้คำว่ารักนำทางเราไปจากนี้ให้คำว่ารักนำทางเราไปจากนี ร้องมากเพลงนี้พ่อจริงครับขอบคุณครับพี่โนครับโอ้โหไม่เคยได้มีโอกาสร้องเลยนะเพิ่งร้องครั้งแรกพอได้เปล่งเซลมาจริงๆแล้วมันในเรนจ์ผมพอดีนะครับผมพร้อมมากๆเลยครับโอ้โหเพลงนี้พร้อมมากดีใจได้ฟังพี่นพร้องขอบคุณให้เขียดร้องเพลงผมนะครับโอ้โหเพลงนี้มันเป็นพลังบวกจริงๆว่าถึงแม้เราจะความรักไม่สมหวังแต่วันนึงครับต้องสมหวังแน่นอนถ้าเรายังมีความหวังนั้นอยู่นะโอ้วันนี้มีความสุขมากที่แบบได้เล่นกับพี่นกครับโอ้ดีใจดีใจพี่ก็มีความสุขเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้ร้องเพลงนะมันคือพรที่เราได้ส่งคืนแทนคำขอบคุณให้คนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าเป็นแฟนเพลงเราเนี่ยได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยยังตั้งใจทำงานเพลงอยู่ไม่ซีซัวครับพวกเรานี้ตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับพลังกลับไปประกอบอาชีพของตัวเองอย่างสุจริตนะครับ
สำคัญคือต้องสุจริตแล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเราและมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างนั่นแหละครับคือเพลงของพวกเราที่อยากส่งต่อแทนคำขอบคุณครับคุณโตทำออกมาได้เพราะมากๆขอบคุณครับพี่นายให้คำว่ารักนำทางเราไปจากนี้วันนี้นะครับขอเสียงปรบมือกับพี่นพพรชิมหน่อยได้ไหมครับพี่นพพรชิมนี่ครับโอ้โหว้าวสนุกมากนะสนุกมากครับมีความสุขมากครับผมนี่คืออีกนิดนึงเราจะแทบจะเหมือนคอนเสิร์ตนะถ้าเป็นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะไม่ลงกันเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นกันนานแล้วเคมีสตรีอย่างนี้ดีมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นสดอยากให้ทุกท่านเก็บบรรยากาศนี้ไว้นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็รีวายกลับไปดูใหม่หรือส่งต่อให้ผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านได้ดูให้เพื่อนๆได้ดูรุ่นๆเราให้เพื่อนๆคุณที่แบบเติบโตมาด้วยกันผมว่ามันเป็นความทรงจำไม่ว่าหลายๆอย่างจะเดินไปข้างหน้าแต่เพลงมันทำให้เราเด็กพอเราฟังปุ๊บเราสูโอ้โหตอนนั้นนะครับแล้วผมมั่นใจเลยความเป็นกลางของคุณโตเนี่ยนะครับร่วมงานกับใครก็ได้ใครก็อยากมาร่วมกับโตแล้วเพลงของโตเนี่ยผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ชอบรุ่นเด็กก็ชอบครับแล้ววันนี้ได้ลุงนบมาร้องด้วยเนี่ยโอ้ยไม่พี่นบพี่นบรับรองพี่นบไม่รู้ลูกหลานเหลนโหลนนะมีความสุขแน่นอนพี่นบพี่นบที่เรามีทุกวันนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณสมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นทุกท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าทั้งครอบครัวโตและครอบครัวผมก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างเรานะทั้งคู่นะถึงแม้เราจะเหนื่อยแค่ไหนโตจะเหนื่อยแค่ไหนผมจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเราไม่เคยโชว์ให้ใครเห็นเพราะว่าเรารู้ว่าคนข้างๆเราเนี่ยหรือคนที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยซัพพอร์ตเราอย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากๆเลยครับเหมือนอย่างที่คุณทำเนี่ย80กว่าเอพิโซดทำไปได้ยังไงไกลไกล80ตอนพี่ไม่มีสักตอนใกล้ๆจะใกล้ๆจะ100เอพิโซดแล้วครับผมว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วแค่นึกถึงให้เรารู้ว่าเราใช้ชีวิตเพื่อใครมันก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตมากๆนะครับวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากรายการนะครับพี่นพไอของโตนะครับพี่นพจะกลับไปทำอะไรบางอย่างบ้างให้มันมีประโยชน์แบบนี้นะครับเจอแน่ๆนี่31สิงหาคมนะครับเจอแน่ๆนะครับผมตื่นเต้นเลยเนี่ยพี่ไม่ได้ขึ้นเวทีโตมานานมากครับพี่เล่นเหมือนวันนี้เลยเหมือนวันเนี้ยเป๊ะๆเลยวันนั้นพี่เล่นยาววันนี้ผมแล้วร้องเลยอย่างงี้วันนี้คือเหมือนคอนเสิร์ตเลยครับวันนี้แค่วอร์มวันคงไม่ได้เพลงนี้นะเพราะว่าเราคงไม่ได้เล่นซ้ำอยู่แล้วเพลงพี่นพเยอะมากวันนี้ไม่ได้เล่นหลายเพลงผมขอโทษด้วยครับไปรอดูในคอนเสิร์ตใช่ๆครับทั้งโตและผมเนี่ยนะครับก็จะได้ทำงานอีกครั้งนึงแล้วก็ขอบคุณโอกาสในการครบรอบ30ปีที่มีครั้งเดียวของ Bakery Music ด้วยความรักและความปรารถนาดีจากผมและโตครับอดทนเวลาได้ฟ้องพร้ำอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราเข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหน30ปีผ่านไปคุ้มไหมครับโตคุ้มมากครับขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นหนึ่งในครอบครัวนี้ครับขอบคุณมากครับที่เฝ้ารอพี่นพพรชำนิครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่นพมากครับโตสนุกมากเปียโนไอวันนี้นะครับต้องขอบคุณระบบอัดเสียงของเรานะครับเปียโนจาก Yamaha นะครับไมค์ชัวจากมหาจักรและเครื่องเสียง Bose จากอัศวะโสพลครับคุณสามารถแอดไลน์ Official ตรงนี้ไว้นะครับ True Tone Official แอดไปก่อนนะครับข่าวสารเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับการจองทุกอย่างจะไปที่นั่นเป็นที่แรกนะครับแอดไปก่อนเลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับน้ำแร่ดื่มแล้วทำให้สุขภาพดีดื่มแล้วผิวสวยมั่นใจในทุกทีดื่มแล้วจะติดใจโดดเด่นกว่าใครรสชาตินุ่มนวลลื่นคอต้องลองสักที60 degreeดื่มให้แตกต่างดื่มน้ำแร่60 degrees